ที่หน่วยเลือกตั้งที่9วัดศรีสมศืนเจ้าบ้านหนองบัวทองเหนือเมืองศรีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ก็เป็นอีก1จุดที่ได้มีการเปิดบัตรเปิดหีบเลือกตั้งตั้งแต่ 7:00 น.ถือว่าเป็นบรรยากาศที่คึกคืนเช่นเดียวกันในจุดดังกล่าวนี้โดยการโดยมีท่านปณิยัติทอตู้ประธานสภาแห่งชาติได้เข้าร่วมป้อนบัตรเลือกตั้งสำหรับจุดเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่9และสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงสุดที่2สำหรับอยู่เขตบ้านหนองบัวทองเหนือวัดศรีสมศืนนครหลวงวิจันทร์เป็น1ใน3จุดของบ้านหนองบัวทองเหนือที่ได้มีการเปิดหีบปอนบัตรเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 7:00 น.เป็นต้นมาและจะดำเนินจนฮอดเวลา 17:00 น.สำหรับในจุดดังกล่าวนี้โดยการกล่าวเปิดของท่านนางดวงจิตบุญทลาเลขาผักบ้านบ้านหนองบัวทองเหนือในนามที่เป็นคณะรับผิดชอบเขตจุดเลือกตั้งในครั้งนี้และก็มีทั้งคณะฮาปิซอปอนบัตได้มีการแนะนำวิธีการต่างๆให้กับพ่อแม่ประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์ปอนบัตเลือกตั้งเพื่อเฮ็ดให้ฮับประกันได้ถึงการที่บ่ให้มีบัตรตายห้อยสันห้อยและในนี้ก็ยังมีการปฏิบัติตามมาตรการที่ทั้งคณะสภากิจได้วางออกก็คือการวัดแทกอุณหภูมิการใส่ผ้าอัดปากอัดดังของผู้คนที่จะเข้ามาปอนบัตจุดนี้ก็มีผู้ที่มีสิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด699คนเป็นหญิง373คนในการปอนบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้โดยมีการนำคันสูงพนักงานนางปานีหยาดทอตู้ประธานสภาแห่งชาติก็ได้เข้ามาร่วมในการปอนบัตรและใช้สิทธิ์ของตนเองปอนบัตรเลือกตั้งเอาผู้แทนครั้งนี้การปอนบัตรแมนเริ่มจากคณะฮาปิซอบการนำคันสูงและต่อด้วยพ่อแม่ประชาชนโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแมนจะเลือกเอาผู้แทนสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่9ประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงวิจันทน์จำนวน18ท่านในจำนวนผู้ลงสมัครซะ3ท่านและเลือกเอาสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงวิจันทน์สุดที่2จำนวน4ท่านในจำนวน6ท่านซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนล้วนแล้วแต่มีความตื่นตัวและมาใช้สิทธิ์อย่างเป็นขบวนฟดฟื้นและมีความภาคภูมิใจที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองเลือกผู้แทนเพื่อเข้าเฮ็ดเวียกในสภาคือความดีมกดีใจที่ชูได้มันเลือกตั้งเลือกเอาคนผู้ที่ว่ามีจิตใจสูงแล้วก็มีความรู้สม่ำเสมอนะบ่ให้ผิดให้พลาดมีความรู้มีความสามารถช่วยรังช่วยประชาชนรู้สึกภาคภูมิใจหลายที่ได้เลือกตั้งผู้แทนเพื่อเข้าร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจเฮาก็ต้องเลือกเอาคนที่มีคุณธรรมสื่อสัตย์ต่อประชาชนบ่มีการเอารัดเอาเปรียบให้ความเสมอภาคต่อบุคคลหรือนิติบุคคลการเลือกเอาผู้แทนสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงในครั้งนี้เป็นการเลือกเอาตัวแทนของประชาชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่สภาเพื่อพิจารณาลงมติปัญหาสำคัญต่างๆของชาติรวมทั้งเป็นตัวแทนให้ประชาชนตรวจสอบการบริหารเรียกงานของรัฐบาลเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติแมน5ปีใดจัดขึ้นครั้งหนึ่งสารันจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุแต่18ปีขึ้นไปมาใช้สิทธิ์ของตนเองในการเลือกผู้แทนเข้าเฮ็ดเรียกในสภา